ิดอะไรขึ้นครับตึงครับเอาสปินเมื่อกี้ตึงเลยเหรอว่าไงครับพ่อเจษเอาหมวกไหมนี่ครับความมุ่งมั่นของโปรบุสิตนะฮะผมว่ามันจะป่วยซะก่อนนะเพราะฝนมันตกโอ้ยแค่นี้ป่วยต้องอ๋อจะไปตีเล่นญี่ปุ่นไม่ได้แล้วเล่นเจแปนทัวร์ดีโอเพ่นได้ไงนะฮะระดับโลกบางคนลมแรงๆไม่ใส่หมวกนะรอรี่แม็กกิรอยถ้าไรเดอร์ขับนี่จะไม่ใส่หมวกนะลีเวสวูดก็ไม่ใส่นะเมืองไทยมีไหมครับฮะเมืองไทยมีไหมครับเมืองไทยไม่ใส่หมวกนี่น่าจะหน้าไหม้นะฮะโอ้โหแดดแรงเหลือเกินนะกำลังทำอะไรอยู่ครับโปรเจกต์กำลังเซตแท็กแมนครับเพื่อเตรียมตัวที่จะไปแข่งแมตช์ที่ภูเก็ตถ้าสามารถเล่นได้นะเดือนหน้ากันยายนกันยายนครับก็เลยต้องเตรียมการนิดนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้สนามข้างนอกก็ปิดหมดนะฮะและเพื่ออยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะครับเราก็สามารถจำลองสถานการณ์แหละเพื่อว่าเราจะได้เตรียมพร้อมที่จะไปแข่งแมตช์หน้านะครับสำหรับแท็กแมนนี่ก็ซ้อมช็อตแล้วก็ซ้อมพาสามในระยะที่เราจะต้องไปเจอนะครับก็สนามก็เคยเล่นอยู่แล้วแหละนะลากูน่าแล้วก็มีอีกสนามนึงก็ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวก็ไปดู Google Earth เอานะครับโอเคต้องบอกอย่างนี้โปรเจคคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มใช่แล้วเราจะต้องไปแข่งแล้วเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันเลือกไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้เลยนะว่าเราจะต้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็จะทำยังไงได้อะก็ทำอย่างนี้แหละก็คือมีตะข่ายให้ตีมีกรีนให้ซ้อมชิปซ้อมพัดไอ้กรีนนี่คืออาวุธใหม่อะโจเจตอาวุธใหม่ล่าสุดเลยอ๋อคือคนเพี้ยนต้องมีคนเพี้ยนต้องมีคือว่าเรามีเรือบอลแล้วมีเรือบอลแล้วมีพรมตีเรียบร้อยแล้วมีแท็กแมนมีแท็กแมนแล้วอ๋อแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันก็คือกรีนซ้อมชิปก็ได้ซ้อมพัดก็ได้เรียกว่าไฮบริดไฮบริดเหรอไฮบริดก็เหมือนเหล็กยาวกับไม้กระเทยเขาเรียกไฮบริดใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันปกติกรีนบางทีเขาจะพัดได้อย่างเดียวแต่อันนี้ชิปได้ด้วยและมีสปินด้วยเฮ้ยมันดูเรียบมากเลยนะโปรเจกต์เรียบมากมันคืออะไรครับมันเป็นกรีนของ about glass ครับอันนี้นะครับมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่อันนี้เราลองโปรเจกต์ลองไปยืนดิเนี่ยดูนะนับจากหัวกรีนไปท้ายกรีนนะ หนึ่งสองสามสี่หลาก็ประมาณสี่หลาใช่ไหมดูตัวโอ้เห็นไหมแล้วก็มีพรมนี้มาอ๋อมีพรมถามว่าทำไมต้องมีสองแผ่นเพราะว่าถ้ามีแผ่นเดียวมันก็ยืนใช่ยืนไม่ได้ดิใช่ไหมยืนไม่เท่ากันอันนี้พอเรายืนบนนี้แล้วเราชิปบนพรมไหนไหนเท่ากันเนี่ยโอ้เห็นไหมไม่งั้นถ้าไม่มีตัวนี้ก็เท่ากับคิดหน้าสูงตลอดเวลาอ๋อต้องโชคตลอดต้องโชคมันก็จะไม่เหมือนจริงใช่อุ้ยดูอะไรโปรเจกต์ดูยัดเดทของปี2020อุ้ยหลุม2ที่ลากูน่าดูสิว่าลมทิศทางไปทางไหนอ๋อนี้ช่วงตุลาคมปีที่แล้วนะเฮ้ยก็ใกล้เคียงใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องของทิศลมดูว่าตอนช่วงเนี้ยที่เราจะไปเนี่ยทิศลมมันเป็นประมาณไหนเพราะว่าในเนี้ยมันมีบอกเข็มทิศอยู่ละ
อันเนี้ย5วันที่ตีที่เนี่ยทัวร์ลมหมดเลยคือหลุมนี้หลุมยากใช่ไหมเนี่ยหลุมนี้หลุมยากทัวร์ลมฝนตกด้วยปีที่แล้วจำได้อย่างหนักหน่วงก็เนี่ย156หลาตีเหล็ก6อ่ะตีเหล็ก6 3ส่วน4ต่ำด้วยก็คือวันนี้เราจะซ้อมกันเนาะว่าใช่เพราะพา3ที่เฉพาะพา3ลากูน่ามันยากค่อนข้างจะยากนิดนึงให้โปรเจกต์ซ้อมโอเคจำลองว่าเราไปภูเก็ตกันได้เอาหลุมนี้ก่อนเลยนะนี่หลุม2ลงมาจากSouth-southwest โอ้เป็นลมซ้ายไปขวาไม่ทวนแล้วตอนนี้นะ South-southwest คือฝนตกด้วยฝนตกด้วยตามซ้ายไปขวาโอ้นี่โรคจิตขนาดว่าต้องดูว่าที่ภูเก็ตนะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ลมเป็นยังไงลมเป็นยังไงอัปเดตเลยอ๋อเพื่อเราจะซ้อมเผื่อใช่ซ้อมว่าเราจะต้องเลือกเหล็กอะไรใช่ไหมPGA ผมว่าก็ทำกันนะเขามีตีแท็กแมนในอินดอร์ใช่คือมีหลายสนามด้วยแหละที่เป็น PGA แบบเข้าไปอยู่ในแท็กแมนนะเนาะใช่แล้วก็มันสามารถตั้งทิศลมได้ตั้งความเร็วลมได้หมดเชื่อว่าเขาก็ต้องตั้งตามแบบที่อาทิตย์ที่เขาไปเนี่ยว่าลมเป็นทิศไหนเขาก็จะตั้งเป็นทิศนั้นโอเคหลุมที่2ลากูน่าอันนี้จะตีประมาณธงหน้านะครับระยะประมาณสัก145หลาถึงธงแล้วกันโอเคตามทิศลมก็คือลมซ้ายไปขวาตีประมาณ140คัดนิดๆโอ้ยสวยเลยออนประมาณคันธงนึงได้140พอดีเลยอะแครี่นี่ระยะได้เลยเหรอเป๊ะเลยนี่ อย่างนี้ก็อ่อนใกล้เลยดิอ่อนใกล้น่าจะประมาณ2หลาหรือ3หลาเนี่ยแหละประมาณ6ฟุตประมาณ6ฟุต6ฟุตก็คือ2หลาเนาะเดี๋ยวไปพัดเลยไปพัดเลยพัดเลยเหรอพัดเลยก็คือเราจำลองเนาะจำลองสถานการณ์เลยมาสองหลาใช่ไหมหนึ่งสองโอเคขวาในเดี๋ยวทำฟูลรูทีนเลยลูกเนี้ยเพราะว่าอันนี้คือเหมือนแข่งโอเคไหลขวานิดนึงเบอร์ดี้ธงหลังบ้างไหมเดี๋ยวดูซิธงหลังระยะเท่าไหร่ธงหลัง156หลาเราติต่างว่ามันทัวร์ลมแล้วกันทัวร์ลมประมาณสัก 15-20 ไมล์15-20 ไมล์ก็ต้องเผื่อเท่าไหร่อ่ะประมาณ20หลาได้นะมา156ทวนลม156ทวนลมหลุม2วันนี้ลมแรงครับทวนลมระยะ156หลาธงหลังขวาด้วยน้ำมีน้ำขวาเดี๋ยวเราจะตีพุ่งๆไปที่กลางกรีนนะครับไม่อยากให้ไปทางขวาของธงนะอันตรายมากโอเคโอเคลูกนี้พุ่งมาแล้วครับเหมือนจะซ้ายไปนิดนึงครับกลัวน้ำขวาครับโอ้โหสงสัยต้องไปชิปแล้วอะน่าจะไม่อ่อนเอาว่าไม่อ่อนระยะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่เลยผิดกรีนไปหน่อยเดี๋ยวขอนับระยะก่อน1 2 3 4 5 6 7โอเค7หลา7หลาจุดตกครับ
ควิ่งคลิปธรรมดาไม่ต้องหยุดอะไรมากกิฟต์เฮ้ยกิฟต์อย่างนั้นเลยเหรอกิฟต์ครับกิฟต์ครับโอเคแท็บอินหน่อยพาได้ครับพาได้พาได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปหลุมต่อไปดีกว่าไปหลุมยากเลยดีกว่าหลุมยากหลุม8โอเคไหมหลุม8ไม่เท่าไหร่หลุม16เลยหลุม16นี่อย่างยากนี่ครับหลุม16มันเป็นแบบนี้ครับกีนนะนี่กีนนี่กีนนะไม่ใช่ถั่วระยะเท่าไหร่นี่ครับ211ครับโอ้โหถ้าทงหลังนี่ไม่ไฮบริดเลยเหรอไฮบริดครับแล้วกีนแคบอย่างเงี้ยนะกีนแคบอย่างงี้แหละขวาคือน้ำเลยไม่มีที่ให้ผิดพลาดอ๋ออันนี้ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ก็ผิดซ้ายไว้ก่อนฝากซ้ายกันหมดแหละอ๋อแล้วไปชิปทีนึงโอเคจำลองดูครับจำลองดูนะใช้เหล็กอะไรเอาทงกลางก่อนแล้วกันประมาณสัก200ประมาณ200โอเคทวนลมครับ200หลาตีด้วยเหล็ก4อย่าลืมนะครับขวามีน้ำนะฮะโอเคเข้าซ้ายแล้วเฟดนิดหน่อยยังไงผิดซ้ายไปก่อนครับเหมือนจะดึงดึงซ้ายอีกแล้วครับจิตมันรู้ไงจิตมันรู้ว่าขวามันมีน้ำไอ้จ้าเอาอีกแล้วไม่ออนอีกแล้วโอ้ลูกนี้ต้องหยุดหน่อยแล้วครับเพราะว่าตีไปอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายขนาดนี้เลยเหรอผิดซ้ายครับผิดซ้ายทงติดขอบซ้ายด้วยต้องหยุดลูกนี้ต้องชิปให้หยุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้กีนมันสปินเหมือนของจริงเลยหรอใช่กีนมีสปินด้วยแท็บอินก่อนแท็บอินอีกแล้วแล้วนี่แท็บอินด้วยเหล็กตลอดเลยเนี่ยไม่ใช่พัตเตอร์เลยนะใกล้เหลือเกินเนาะใกล้เหลือเกินแล้วเมื่อกี้ถือว่าลงไหมเนี่ยลงอ๋อโอเคมาเอาแล้วโปรบูสิตจะไม่มาวาดลวดลายหน่อยเหรอเดี๋ยวพอดีอยากซ้อมพัดหน่อยเอาอยากซ้อมพัดเหรอเดี๋ยวว่าจะซ้อมพัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ให้โปรเจกต์ซ้อมพา3ไปเดี๋ยวโอเคโปรบูสิตอยากซ้อมพัดมากกว่าอ่ะได้เดี๋ยวดูโปรบูสิตซ้อมพัดหน่อยโอเคครับมาดูโปรบูสิตซ้อมพัดนะครับนี่ครับมีขวาไหมฮะมีขวาครับโน้พัตเตอร์อะไรครับเนี่ยตอนไม่ถ่ายนี่ลงกรุ๊ปกรุงกรุ๊ปเอาพอถ่ายปุ๊บมีอาการเกร็งที่มือซ้ายเลยฮะอ๋อแบบที่โปชินรัตน์บอกนะอ๋อเอามาพาดมือซ้ายมาซ้ายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดูเรื่องของการโรถือว่าลงนะมันกรีนมันฟิลแบบเหมือนหญ้าจริงเลยเนาะเหมือนหญ้าจริงเลยนะนั่นแน่โอ้ลูกโรเนียนมากเลยอ่ะเหมือนหญ้าจริงบอกแล้วไม่มีสะดุดเลยนะโอ้โหพัดแล้วเป็นไงฟีลิ่งฟิลเหมือนของจริงเลยคือเนียนเหมือนของจริงเลยกรีนอ่ะเหรอฮะขาคนเนี่ยแหละเล่นไปเรื่อยแล้วไงลอง
ท้าดิเนียนโอ้ยเฮ้ยไอ้จ้ามีใครให้โอ้ไหนเอาพื้นขึ้นมาหน่อยมีใครให้สุดกว่านี้มั้ยเนี่ยอุ้ยโอ้ยการยึดเกาะสุดยอดแล้วนี่ยังไงในรุ่นอะไรเนี่ยฟุตจอยทำไมมันดูคลาสสิกจังใครไม่เคยเห็นอาจจะนึกว่าคลาสสิกกลับมาทำเนาะ uh-huh. จริงๆมันเป็นรุ่นไอ้นี่ FJ Premier รุ่น FJ Premier ใช่ทาโร่อ๋ออ่าฮะเฮ้ยแต่ชอบตรงนี้มากชอบพื้นอะอ๋อมันเลือกได้เนี่ยไปสั่ง My Joy อะไรได้เลยอ่าฮะเลือกทั้งสีทั้งโอ้โหสวยไหมโปรเจ็ตสวยมากดูดิเยี่ยมฟิลเหมือนหญ้าจริงเลยอะนิ่มเลยใช่ไหมกรีนอะแบบโอ้โหมีแบบมันไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้เนาะมันไม่ได้เป็นแบบแข็งๆไงนะเขาเรียกว่ามันมีเลเยอร์เลเยอร์มีชั้นหญ้าก็คือหญ้ามันค่อนข้างจะมีความหนาทำให้เวลาชิปเนี่ยมันมีสปินแล้วก็เวลาเราขึ้นไปยืนพัดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะฟิลเหมือนหญ้าจริงเลยนะยืนพรมนี่ก็ยังแบบแข็งกว่านะเพราะว่ามันเป็นพรมคนละชนิดไงใช่ไหมอันนี้มันคือหญ้ากรีนไงอ๋อหญ้ากรีนฮะอันนี้มันคือหญ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรมเอาไว้ตีมันก็ต้องแข็งนิดนึงเพราะว่ามันต้องมีความทนทานแล้วก็มีเรื่องของการบิดถ้าเป็นหญ้าเดียวกับกรีนอาจจะนะมีความชำรุดได้ไว้ชิปกับพัดใช่เหมาะสำหรับช่วงเวลาอย่างนี้มากช่วงเวลาล็อกดาวน์ล็อกดาวน์โอเคเราดูฟอร์มพัดอีกหน่อยไหมดูโปรบูสิตพัดหน่อยมีขวาไงเออก็เมื่อกี้พูดอยู่มีขวามีขวาเออโอ้รองเท้าสวยจัดเฮ้ยแต่มันก็มีลายมีลายไว้ตรงเลยตรงเลยตรงเลยยังให้ขวาอยู่เชื่อไหมว่ากรีนเทียมเนี่ยก็มีลายนะเรื่องของมีทั้งลายหญ้ามีทั้งเนินพื้นเราอาจจะไม่เรียบอะไรเงี้ยนะใช่ก็เหมือนกรีนจริงเลยเหมือนกรีนจริงเลยใช่มันไม่มีทางที่จะพัดตรงได้ตลอดแต่ถือว่าแบบสุดยอดแล้วอันนี้คือเชื่อว่าถ้าคนเพี้ยนเนี่ยต้องมีคนเพี้ยนต้องมีนะต้องมีอันนี้ต้องมีเอาไว้ในบ้านก็ได้นะกรีนเนี้ยจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้เนาะใช่คือเรียกว่ามีที่ว่างเนี่ยประมาณ4คูณ2เนาะไอ้แผ่นเนี้ยมัน1เมตรครึ่งคูณ3เมตร3เมตรครึ่งอ๋อโอเคก็ค่อนข้างจะเป็นขนาดที่ดีเลยแหละกำลังดีเลยสำหรับการซ้อมพัดชิปอะไรเงี้ยเนาะใช่ดีเลยอ่ะขอพัดอีกหน่อยพัดอีกหน่อยพัดอีกหน่อยชิปไม่ลงสักลูกไม่ลงเลยนะอ่ะดูการโรของโปรพุสิตนะครับนั่นแน่เนียนไหมเนียนจัดรองเท้านะไม่ใช่สโตกครับนี่โอ้โหผมว่าเริ่มล่องลอยแล้วอ่ะล่องลอยแล้วล่องลอยอ่ะต้องมีการแข่งแล้วต้องมีการแข่งแล้วแบบว่าเรากำลังจะไปแข่งกันอาทิตย์อีกอาทิตย์กว่าๆเนาะก็มาลือฟื้นฟิลการแข่งขันมีผู้ต่อสู้ว่าต้องบี้บทบี้กันเอาช็อตไรก่อนนะเอายังไงดีอ่ะแบบ9หลุมไหมแข่งกัน9หลุมชิปด้วยพัดด้วยตีด้วยเอาด้วยแอปโพสระยะประมาณ 5-60 หลาโอเคโปรเจกต์เรา9หลุมไหมได้9ด่านอรหันต์9ด่านอรหันต์เนาะ9ด่านอรหันต์โอ้เรียกว่าไอ้9ด่านอรหันต์เนี่ยจะทำตั้งแต่เราเริ่มทํา YouTube แรกๆแล้วนะยังไม่เกิดขึ้นสักทียังไม่เกิดขึ้นสักทีไอเดียโปรแซกนะไอเดียโปรแซกตอนแรกจะให้ไปเล่น9 หลุมกับโปรแซกมาดอกแรกคือไม่ให้ใช้เหล็กให้ใช้พัตเตอร์จากทีออฟพา3พอดีกันพัตเตอร์พังเสียชื่อโปรเจกต์หมดเลยแล้วก็มีอะไรปิดตาตีปิดตาแต่โปรแซกเปิดตาตีนะอ่ะแล้วจะไปสู้โปรแซกได้ไงอ่ะโปรสัตยาจะมาสิ้นชื่อที่คลิปนี้หรือเปล่าแสบจริงๆโปรแซกโอเคเราไปดูกันไป9ด่านอรหันต์ครับ
1 9ด้านอรหันต์ผม1 9ด้านอรหันต์คลิประยะเท่าไหร่เนี่ยจุดตก7หลาจุดตก7หลาครับเอาแฟร์เวย์ใช่ไหมเอาแฟร์เวย์แฟร์เวย์แฟร์เวย์ก่อนเดี๋ยวมีลาฟด้วยไลท์ลาฟเก็บซ้อมมาแล้วดิเฮ้ยเอาอย่างนี้ถือว่าไม่ออนนะก็เอาใกล้อยู่แล้วไงเอาใกล้นะเอาใกล้อยู่แล้วโอเคได้เดี๋ยวโปรเจกต์บ้างต้องใกล้กับโปรพูสิตให้ได้เอาซ้อมมาครึ่งวันแล้วนะโปรเจกต์เฮ้ยเฮ้ยยังไงโดนฮะยังไงยังไงใครใกล้กว่าโดนฮะโดนโปรพูสิตครับเอ้าโปรพูสิตน้ำหนึ่งอัพครับโปรพูสิตน้ำหนึ่งโอ้ไปหลุมไหนครับโปรเจตหลุมไกลหลุมไกลเหรออ่าโอเคโปรเจตเริ่มก่อนบ้างให้โปรเจตเริ่มก่อนเหรออ่าสลับกันทีมเล็กอย่างนี้นี่โปรพูสิตสู้ยากนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เขาสปินหนักกว่าอุ้ยอุ้ยใกล้นะใกล้นะใกล้ใกล้ใกล้แต่ว่ากะจะเอาลงไงซิกเนเจอร์มันต้องเอาลงเห็นตอนซ้อมนี่ลง 4-5 ลูกติดนี่มันยังไงโปรเจกต์ชอบไงโรคจิตไงครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเอาเลยเปล่าไมเคิลแคมเบลยังเอาไม่ได้เลยอ๋อไมเคิลแคมเบลนะอันนี้ซ้อมนะทีออฟอันนี้ถือว่าเป็นทีออฟนะโอเคเวลาซ้อมต้องห่างลูกหน่อยครับไม่รู้เป็นอะไรนะผู้สิทธิ์เขาจะต้องมีเรื่องอะไรพวกนี้ตลอดนะสับเพ่านิดๆนะเก่งไปฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอ้ยปลดแล้วครับพูดถึงเรื่องไอ้สับเพ่าอะไรเนี่ยเคยเหยียบลูกตัวเองด้วยไงเอ้าแล้วไม่ได้เหยียบที่เมืองไทยด้วยนะเมืองไทยเอาเมืองไทยเหรอแข่งโปรไงแรกๆเดินเหยียบลูกตัวเองแล้วไอ้ที่ตีลูกผิดคืออเมริกาตีลูกผิดที่จำไม่ได้อเมริกามีอเมริกาด้วยไงยูเนี่ยเวิลด์หรือแมตช์อะไรออปติมิสอะไรไปตีลูกผิดอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วโอ้โหนี่แปลว่าสับเพ่าตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเราอะไงออสแควร์ออสแควร์นี่ชัดเจนชัดเจนมาสองหลุมแล้วครับโปรพูสิตขอเลือกนะลูกนี้ใช้สโลปของที่จอดรถนะหลุมใกล้อะครับโปรพูสิตหลุมใกล้ครับเฮ้ยหลุมใกล้หลุมใกล้เดี๋ยวหลุมใกล้มันไม่มีจุดตกนะเนี่ยก็คือให้พันได้คือตีวางตัวได้อันนี้ไม่เอาใกล้แต่ว่าตีไว้วางตัวจะแล้วแต่วางแผนเลยแล้วถ้าตกต้องพัดจบด้วยถ้าอยู่ในปูนนะอยู่ในปูนเหรอก็ต้องเล่นอุ้ยระดับเรามันไม่อยู่ในปูนอยู่แล้วโปรเจกต์อ๋อก็เผื่อผมจะฝานบางๆเข้าไปไงแต่เดี๋ยวจะตกตรงข้างหน้ารับข้างหน้าหุยรับข้างหน้าโอ้มันรับข้างหลังแล้วฮะโอ้แต่ได้พัดฮะเดี๋ยวได้พัดโอเคครับฮะมีนับ9ด้วยหรอมีนับ9ด้วย4หลาจุดตกมีอยู่ประมาณเท่านี้เอาอยู่เอาอยู่ผมว่าอยู่ดูดีว่าโปรเจกต์เอาอยู่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่ปินหนักจริงๆเอาอยู่นะครับโปรพูสิตจะเป็นคนพัดก่อนนะครับติดขอบนิดๆนะฮะพัดหน่อยๆติดขอบชีสนิดๆโอ้โหมีขวาครับมีขวาขอบชีสเหรอขอบชีสเอาจบขอจบอ่ะขอจบโอเคครับจบไปด้วยคะแนน
3 3ครับถือว่าเป็นพา2นะเล่นพา2ถึงกับต้องชั่งเลยเหรอตรงให้ตรงเนี่ยเมื่อกี้โปรพูสิตหลุดซ้ายไปแล้วนะอ่าอย่างนั้นขวาในก็ตรงนี่ตั้งลายจริงจังครับฟิลเหมือนว่าเฮ้ยเราจะไปแข่งอาทิตย์หน้าครับครับครับ3หลุมเอาละครับเกิดหลุมพิสดารเกิดขึ้นแล้วครับหลุมที่4เพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเหรอเพี้ยนแล้วเอ้ากรีนนี้เคยสร้างเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเดี๋ยวลองซูมดูสิว่าเห็นธงมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่มีธงสีแดงอยู่สร้างมา20ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลกี่หลาโปรเจกต์50หลาประมาณ48หลาเพราะว่าเมื่อกี้เอากล้องวัดระยะยิงเรียบร้อยแล้วโอเคเอาใกล้เลยนะเอาใกล้เอาใกล้เอาใกล้จะอ่อนกันหรือเปล่าเนี่ยติดต้นไม้นี่ต้องข้ามต้นไม้นะฮะมีต้นตาลฟ้านะฮะปรับเข้าหาเฮ้ยแล้วลูกค้างเลยอ่ะนู่นไปไหนคลิกซ้ายนู่นคลิกซ้ายเหรอเอ้าหวานดิงัดงัดไปก่อนโอ้ยมันยากนะยากไหมมันไม่ได้งัดง่ายๆนะโอเคโอเคจัดไป48หลา48หลาเฮ้ยแต่ฉันว่าฉันชิปธรรมดาได้นะเออแกชิปโด่งอะคนได้เปรียบเลยอะโปรเจกต์เลือกหลุมโม่คุณแม่บอกว่าชิปข้ามต้นนี้เลยเหรอฮะระวังรถข้างหลังด้วยนะเฮ้ยโปรเจกต์นี่จะซ้อมสวิงอย่างเดียวเลยป่ะเนี่ยผมหิวข้าวแล้วเนี่ยเน้นหน่อยดิอ๋อโหเฮ้ยรถบรรทุกข้ามกีนละมั้งโปรเจกต์นั่นไงข้ามกีนอย่างงี้ไงอย่างงี้ยังไงดีอ่ะ OB ทั้งคู่ OB คู่ OB คู่ดีกว่าขอแก้ตัวอีกทีได้ไหมแก้ตัวอ่ะแก้ตัวหลุมนี้แหละหลุมเดิมนี่แหละเดี๋ยวมาเอาลูกกอล์ฟก่อนเอานะครับเมื่อกี้กำแพงเลยเหรอเมื่อกี้โปรเจกต์ OB เหมือนกันนะครับล่อกำแพงนะล่อกำแพงครับเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยออนนะดิใกล้เลยเฮ้ยใกล้เลยใกล้เลยรอโดนแล้วโปรเจกต์ขอให้ได้ไหมรับรับหน่อยจะได้ลอยๆนิดนึงนี่มีหญ้าหญ้าแฟเวย์แล้วก็หญ้ารับนะจะลอยนิดนึงหญ้ารับหญ้ารับโอเคปูสิยกสู้โปรเจกต์ไม่ได้เนาะยกสู้โปรเจกต์ไม่ได้ก็ให้นิดนึงโอเคครับโอ้โหมันมีต้นมงต้นไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแม่เอาแม่สองอัพฮะต้องยอมเลยอ่ะสองอัพฮะหลุมนี้มันไม่เข้ากับเกมเราฮะผมมันมีขีดจำกัดไงว่ามันลอยไม่ค่อยลอยไงอย่างนั้นเดี๋ยวไปข้างๆกินไปชิปกับหญ้าหน่อยไปชิปกับหญ้าจริงหน่อยไป20หลาครับมาหญ้าจริงแล้วนะคิกคูยู่ฮะจุดตกเท่าไหร่จุดตกประมาณ17หลาครับ7หลาถึงธง20หลาแหมมาชิปพี่หญ้าคิกคูยู่นะฮะแหมโอเคครับสมาธิครับคิกคูยูวิ่งไปเออโอ้ยใช้ดวงนิดนึงใช้ดวงเหรออ่าโอเคโปรเจกต์นำอยู่2อัพอ้าวกิ๊กไม่ดีอ่ะไม่ดีกิ๊กมันบ่นน่ะกิ๊กไม่ดีเอ้าเอ้าอย่างนี้เดี๋ยวโดนดราม่านะจบหลุม6แล้วครับโปรเจกต์จบหลุม6ครับหลุมนี้โปรบูสิตใกล้กว่านะครับก็เป็นโปรเจกต์นำ1อัพครับนำ1อัพใช่แต่วันนี้ดูแล้วกรรมการเป่าให้หยุดแล้วนะอ๋อมันมืดแล้วเนาะมันมืดแล้วแล้วก็นักกีฬาหิวข้าวด้วยอ๋อเริ่มมองไม่เห็นเริ่มมองไม่เห็นละเดี๋ยว
อีก3หลุมพัดเนี่ยตอนเช้าเลยรีซูมรีซูมกี่โมงครับก็แล้วแต่ว่าจะตื่นกี่โมงอ๋อ7โมง7โมงรีซูมคณะกรรมการบอกว่า7โมงรีซูมเริ่มเล่นนะฮะโอเคตั้งในกราฟปลุกไว้เลยว่า7โมงเช้า6โมงสนามไดเปิดมันจริงจังอะไรขนาดนั้น7โมงพรุ่งนี้7โมง7โมงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันที่นะกรีนพัดเรากรีนพัดของ About Card กรีนไฮบริดทั้งชิปและพัดได้หมดโอเคโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับ see you โอเควันนี้จับมือก่อนดำหนึ่งครับโอเค see you ไปนอนไปนอนให้ฝันดีก่อนฝันดีก่อนฝันดีก่อนพักผ่อนกรรมการให้กลับขับเฮาแล้วครับพ่อเจษให้กลับขับเฮาครับมืดนะเรียกรถกอล์ฟฮะอ๋อเรียกรถกอล์ฟอ่ะครับเอาแรงไปหน่อยไปๆครับไปครับไปๆๆเก็บครับเห็นอะไรปะ R35 ครับเออเมื่อกี้เห็น GTR ปะโอ้บี้เลยมั้ยพ่อเจษบี้จัดโอเคไปเจอพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้ครับอาบน้ำอีก3หลุมไปนี่นะครับอีก5นาทีทัวร์นาเมนต์กำลังจะเริ่มรีซูมนะครับกรรมการบอกว่าให้ไปเตรียมตัวอีก5นาทีไปเตรียมตัวครับซ้อมลายหน้าดูครับโปรเจกต์ปีดโอเคครับกรรมการเป่าให้รีซูมกันแล้วครับเอาโอเคทัวร์นาเมนต์นี้เหลืออีก3หลุมนะครับอีก3หลุมพัดนะครับไปดูกันสิว่าที่โปรบูสิตเมื่อวานเนี่ยโดนอยู่1ดาวโปรเจกต์นำอยู่1อัพจะจบที่เท่าไหร่โอเคครับผมโอเคครับเร็วครับพอดีกรรมการเขาเป่ารีบกรรมการเป่าแล้วโอเคครับไปจริงจังน่าดูครับหลุมที่7อีก3หลุมอะพัดเบอร์ดี้ครับเอ้ามีขวาครับขวาบานเลยครับมีขวาครับอ้าวโปรเจกต์พัดที่หลังรู้เรื่องนี่อย่างงี้ยังไงจะโดน2อัพมั้ยเป็นไปได้สูงเจ็บครับโปรสิตไม่ลงไปแล้วนะครับแล้วอยู่ที่ว่าโปรเจกต์จะทำได้ไหมเพื่อขึ้น2อัพโอ้โหรู้ลายครับให้ขวาเท่าไหร่ครับขวาปากครับขวาปากเหรอขวาปากขวาปากเฮ้ยเมื่อกี้ผมก็ให้ขวาปากนะขวาปากครับอ้าวโปรเจกต์เลือกหลุมเลยหลุม8หลุม8ครับถ้าลงลูกนี้โปรเจกต์ชนะเลยครับขวาหรอขวาในอ้าวเปิดโอกาสให้ภูสิทธิ์ครับโอเคเอาละครับภูสิทธิ์พัดเพื่อปลดนะฮะตอนนี้ดอมมี่อยู่โอ้โหทำได้เอ้าทำได้ไปนี่ก็ได้แค่ยันโปรเจกต์แล้วดิแมตช์นี้ก็ถ้าก็เดี๋ยวมีเพย์ออฟไงอ๋อเดี๋ยวถ้าหลุมสุดท้ายโปรบูสิตชนะโปรเจกต์ได้มีเพย์ออฟแต่ถ้าโปรบูสิตโดนแพ้เลยแพ้เลยโอ้โหโอเคแต่หลุมสุดท้ายเนี่ย
มีพิเศษนิดนึงยังไงไอ้กรีนเนี้ยมันมี2หลุมมี2หลุมฉะนั้นเราจะพัดกันคนละฝั่งแล้วใครลง3ลูกก่อนเป็นผู้ชนะ3ลูกติดกันแบบที่เราไม่ต้องปกติซ้อมกันนะใช่ไม่ต้อง3ลูกติดกันคือพัดจนกว่าจะลง3ลูกติดก็คือเหมือนเวลาเราไปซ้อมกินจริงอะเนาะต้องสลับหลุมมั้ยต้องสลับสิใครลงก่อนอ๋อสลับอ๋อโอเคโอเคเล่นเกมที่เราพัดสลับเกมสูตรเราเนี่ยไม่รู้มีคนเล่นเหมือนเราเปล่าก็คือใครพัดลงก็ได้1แต้มใช่แล้วพอลงก็คือเปลี่ยนหลุมสลับโอเคจัดไปโอเค3 2 1 go ปลดหมดปลดหมดอ่ะเรามีหลุมพิเศษฮะหลุมพิเศษเหรอ pay off pay off แอปโค้ดข้ามบ้านเลยเฮ้ยบ้าพอดีกันแม่เดือดพอดีเมื่อวานก็ตีกับโดนรถไปทีแล้วแล้วหลุม pay off เราจะยังไงดีโปรเจกต์หลุม pay off เราเหรอชิปด้วยพัดด้วยชิปเข้ามาแล้วพัดพัดเก็บพัดเก็บด้วยแต่ระยะอาจจะต้องโหดหน่อยไกลนิดนึงโอเคมีการเสี่ยงโดนลดเพิ่มโอเคโอเคจัดไปโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่หลุมเพย์ออฟหลุมที่1ครับโอเคโอเคก็คือจบในหลุมนี้แหละจบในหลุมนี้เลยเหรอเอาใกล้เลยเอาใกล้เลยนะอ๋อยังไงก็ต้องมีหาผู้ชนะนะหาผู้ชนะโอเคโอเคไม่ต้องพัดเลยนะไม่ต้องพัดเอาใกล้เลยนะโอเคเพย์ออฟครับอุ้ยโอ้โหไหลขอบกรีนเข้ามาอีกขอบกรีนเข้ามาอีกโอเคมาเดี๋ยวโปรเจกต์โชว์ลูกหมุนหน่อยจัดไปกอล์ฟเจ็ดซับฮึดฮึดฮึดเฮ้ยยังไงเฮ้ยใกล้กว่าเฮ้ยใกล้กว่าเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงใกล้กว่าเฮ้ยใช่เปล่านี่ไงนี่ลูกโปรเจกต์ไงนี่ต้องเอาอะไรมาวัดไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องวัดแล้วด้วยตาเปล่านี่เห็นแล้วโอ้ยทำได้ครับผู้ชนะ9ด่านอรหันต์9ด่านอรหันต์ยินดีด้วยครับโปรเจกต์โอเคประเดิมแชมป์ก่อนประเดิมแชมป์ฤดูกาลใหม่เลยนะครับก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ครับครับโอเคครับยินดีด้วยครับโปรเจกต์ครับขอบคุณครับก็ในความเห็นผมนะครับคือกรีน About Gas Hybrid ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะครบคันนะครับทั้งชิปและพัดนะครับก็เอาไว้ที่บ้านเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับของ About Gas รุ่น Hybrid
นะฮะตัวนี้จะเป็นขนาด 1.5 เมตรคูณ 3.5 เมตรเป็นไงครับปูสิทธิ์โอ้ฟิลเหมือนกินจริงเลยครับฟิลเหมือนกินจริงเลยนะใช่สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณ About Glass ที่สนับสนุนพรมผืนนี้สุดยอดเลยพรมผืนนี้ผืนนี้รุ่นอะไรครับรุ่นไฮบริดฮะไฮบริดนะ About Glass รุ่นไฮบริดโอเคได้ทั้งชิปและพัดได้ทั้งชิปและพัดนะครับโอเคใครที่สนใจกรีนตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปทาง Facebook ของ About Glass ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทาง About Glass เนี่ยไม่ได้ว่าเชี่ยวชาญเฉพาะกรีนในบ้านนะครับหลักๆคือเขาทำกรีนเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยประสบการณ์สูงมากนะครับ About Glass เกี่ยวกับเรื่องของกรีนเทียมทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับครับผมสนใจอะไรก็ติดต่อเขาได้เลยสนใจปรึกษาติดต่อได้เลยครับทาง About Glass ครับวันนี้ผมก็มีเกมมาให้แฟนคลับร่วมสนุกเล็กๆน้อยๆนะครับตอบคำถามว่ากรีนที่ผมเล่นวันนี้ชื่อกรีนว่าอะไรยี่ห้ออะไรไล่มาเลยยี่ห้อตามด้วยรุ่นนะครับผมมี2รางวัลนะครับเป็นหมวก About Glass แล้วก็ Mask About Glass นะครับ2รางวัลแรกนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูก2คนแรกนะครับผมต้องขอบคุณFC ของก๊อฟเจซับทุกคนนะครับที่ทำให้ผมกับบูบูสิทธิ์เนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องก๊อฟเจซับด้วยนะครับบูบูสิทธิ์กับโปรเจตขอไปฝึกซ้อมต่อนะครับเพื่อการแข่งขันที่จะมาถึงครับไปลุยเฮ้ยโรคจิตอะไรขนาดนั้นมันติดไอ้นี่ไงขึ้นไม้แล้วมันติดไอ้ปุ๋ยมันเลยต้องขึ้นทางนี้ไงต้องยกแล้วทุบออกมาหมุนหยุดไหมหยุดไหมไม่จบครับเอ็นเครดิตไม่จบต้องลง3ลูกติดนะโปรเจตถึงจะไปพักได้ด้านข้างก็ชิปได้นะครับแต่สปินน้องหนักสปินน้องหนักจัดเฮ้ยหุยเฮ้ยคือเห็นหยุดเนี่ยไม่ใช่ว่าคนธรรมดามันจะหยุดนะอย่างโปรพูสิตก็ยังไม่หยุดเนาะไม่ผมว่าผมสติไม่ค่อยดีแล้วหลังๆนะต้องยอมโปรเจตนะเรื่องตัดเติดอะไรไม่รู้ตีกอล์ฟหรือเล่นปิงปองเนี่ยตัดลูกจังเลยไปจบได้แล้วเอาอีกเอาเอ็นเครดิตอีกนึงโอ้โหไปไปไม่ต้องแล้วเอ็นเครดิตครับเฮ้ยเฮ้ยโรคจิตจังเอ้าโปรบูสิตยอมไม่ได้ฮะเอ้าแม่ไปได้วิชามาใหม่นะฮะลูกไม่ถอยหลังตัวถอยหลังแทนนะโอ้โหดูครับไม่ยอมโปรเจตนะตัวถอยหลังแทนนะโอ้โหโหดจัดไม่จบสักทีนะคลิปนี้เอ็นเครดิตเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
คเก็บไปคลิปหน้าบ้างเอาเอาโอ้เพี้ยนอะไรขนาดนั้น